มาควันหลงเรื่องวันรัฐธรรมนูญหน่อยนะครับวันก่อนนะครับคุณนิกรจำนงเนี่ยในฐานะประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็นประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญนะครับออกมาเปิดเผยไทม์ไลน์ละเกี่ยวกับเรื่องการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญนะครับว่าเรื่องนี้จะเดินไปอย่างไรนะครับเราไปคุยกับคุณพยัคฆ์น้อยนะครับสวัสดีครับคุณพยัคฆ์น้อยครับสวัสดีค่ะคุณพยัคฆ์น้อยสวัสดีครับคุณพยัคฆ์น้อยวันรัฐธรรมนูญมีควันหลงมาหลังจากที่เรื่องการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญครับวันก่อนคุณนิกรจำนงเนี่ยออกมาเปิดปฏิทินแล้วแหละเรื่องนี้มันจะเดินไปยังไงครับคือก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะทุกภาคส่วนเนี่ยคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยผมพูดว่าคนส่วนใหญ่ก็แล้วนะฮะอาจจะมีคนส่วนน้อยเขาไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญก็มีนะฮะอย่าบอกว่าเห็นด้วยทั้งหมดก็เอาว่าผมเอาเหมาว่าส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะฮะว่าอยากแก้รัฐธรรมนูญปี60นะครับอยากแก้รัฐธรรมนูญปี60แล้วก็ในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไม่มีมาตราไหนเลยนะฮะที่ระบุว่าให้แก้รัฐธรรมนูญโดยสสรนะครับปี60เนี่ยเขาระบุว่าให้แก้โดยสมาชิกรัฐสภานะครับการจะแก้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยต้องแก้โดยสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะอย่างที่ทราบเนี่ยแหละจะไปอะไรยังไงเนี่ยติดสวที่มาจากการแต่งตั้งทุกทีต้องอาศัยเสียงของสว1ใน3ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากครับแล้วก็พอรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินเข้ามาเนี่ยก็ดำเนินการให้การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเดินหน้าก็เลยมีการแต่งตั้งนะฮะคณะกรรมการเขาเรียกคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญนะครับก็มีคุณภูมิธรรมเวชยไทยนะครับรองนายกเป็นประธานนะครับคุณนิกรจำนงเนี่ยก็เป็นโฆษกนะครับในคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็มีตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆนะฮะรู้สึกจะยกเว้นก้าวไกลหรือไงเนี่ยเขาไม่ส่งหรือไงเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดก้าวไกลจะไม่ได้มีตัวแทนเข้ามานะครับแล้วก็มีอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งคณะนิติศาสตร์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์เข้ามาร่วมในคณะกรรมการชุดนี้นะครับ อย่างที่เราทราบกันเนี่ยฮะไอ้ที่เขาคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อจะศึกษาการตั้งเขาเรียกอะไรอะแนวคำถามของการทำประชามตินะครับเพราะยังไงเนี่ยจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องทำประชามติอยู่แล้วเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขามาโดยการทำประชามติเหมือนกันนะครับเขาผ่านมาโดยการทำประชามติคือเขายกร่างแล้วก็ไปทำประชามติแล้วก็เสียงข้างมากเอารัฐธรรมนูญฉบับปี60ก็เลยเขาชนะเข้ามาก็เลยการจะแก้รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยก็เลยต้องทำประชามติก่อนตอนนี้คณะกรรมการชุดของคุณภูมิธรรมชุดของคุณนิกรเนี่ยผมว่าเขาก็เริ่มศึกษาแนวทางการตั้งคำถามนะครับว่าจะทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญไปในรูปแบบไหนนะครับคืออย่างที่เราทราบเสียงส่วนใหญ่เนี่ยหลายพรรคการเมืองเนี่ยอยากจะให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยแก้โดยมีที่มาจากสสร.อยู่แล้วเรานึกภาพรัฐธรรมนูญปี40นะครับก็ที่เรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดของประเทศไทยนะฮะฉบับหนึ่งนะครับที่ว่าประชาธิปไตยมากที่สุดเนี่ยก็มาจากสสร.นะครับก็มาจากตัวแทนของจังหวัดละคนนะครับไม่ได้เลือกตั้งโดยประชาชนทั้งเต็มรูปแบบเหมือนเลือกตั้งทั่วไปนะครับก็มีกระบวนการคัดสรรมาแต่ละนั่นแหละก็มาจากถือว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดละหนึ่งคนนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นตัวแทนอาชีพตัวแทนจากอาจารย์มหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งในวันนี้ทุกคนก็อยากได้รูปแบบนั้นเหมือนกันสสร.นะครับคือตอนนี้ก็ถกกันเริ่มถกกันแล้วว่าที่มาของสสร.จะเป็นยังไงจะเป็นแบบปี40หรือเปล่านี่ขนาดยังไม่ทำประชามตินะก็เรียกว่าเนี่ยคณะกรรมการชุดเนี่ยก็มีหน้าที่รับฟังมุมมองความเห็นต่างๆว่าจะตั้งคำถามยังไงนะครับว่าทำประชามติเพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญโดยสสร.หรือว่าโดยรัฐสภานะครับก็ต้องไปถามประชาชนเหมือนกันเพราะผมก็เชื่อว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยก็ยังมีเสียงจำนวนหนึ่งผมว่าก็ไม่ได้อยากให้แก้โดยสสร.ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่อาจจะมากหรือน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเอาว่าเราเข้าเรื่องเลยนะฮะอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเขาที่เขามองกันมากเลยคือจะทำประชามติเนี่ยจะถามยังไงถาม
จะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับจะแก้ทั้งฉบับรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือยกเว้นบางมาตรานะครับอันเนี้ยผมว่าจุดใหญ่มันอยู่คือจุดตรงนี้ด้วยนะครับจะแก้ทั้งฉบับหรือจะแก้บางมาตราซึ่งก็หลายคนก็บอกว่าต้องยังไงก็ต้องยกเว้นหมวด1หมวด2อย่างที่เราทราบเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหรือบางคนอาจจะให้แก้นะครับซึ่งถ้าบางคนอยากให้แก้เนี่ยผมว่าถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยก่อนที่จะทำประชามติเนี่ยถ้าเรามีข้อสรุปเป็นอยากจะให้ยัดใส่ข้อสรุปไปว่าแก้ทั้งฉบับเนี่ยผมเชื่อมั่นเอาว่า 99% กันแล้วกันต้องมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าให้พิจารณาว่าไอ้การธรรมชาประชามติเนี่ยถูกต้องไหมที่จะให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะฮะอันนี้ผมมองก็นี่ในส่วนของคุณนิกรเนี่ยฮะที่เขาพูดไทม์ไลน์เมื่อวานเนี่ยครับเขาก็พูดว่าตอนนี้การได้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนทุกกลุ่มและทุกภาคแล้วนะครับเหลือเพียงแค่สมาชิกรัฐสภานะครับซึ่งในวันที่13ธันวาคมนี้สมาชิกรัฐสภาจะทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อประชามติและวันที่18ถึง20ธันวาคมจะรับฟังคำตอบเพื่อสรุปความเห็นในวันที่22ธันวาคมและวันที่25ธันวาคมนะฮะก่อนปีใหม่เนี่ยนายภูมิธรรมจะนัดประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อหาข้อสรุปก็คือผมว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยก็ต้องสรุปว่าแนวทางคำถามในการทำประชามติมีอะไรบ้าง1 2 3อย่างที่ผมบอกอ่ะ1ก็คือ1เนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่คือเรื่องของสสรคือก็น่าจะทุกคนก็รับกันได้ทุกพรรคเนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือภาคประชาชนเนี่ยก็อยากจะให้แก้รัฐธรรมนูญโดยสสร2คือคำถามที่จะต้องพ่วงไปด้วยก็คือแก้ทั้งฉบับหรือว่ายกเว้นบางมาตราเนี่ยผมว่าประเด็นใหญ่เนี่ยอยู่ตรงนี้มากที่สุดเลยที่คนจับจ้องมากเลยถ้าคุณจะเอาว่าแก้ทั้งฉบับเนี่ยม1ม2เนี่ยจะผ่านมั้ยนะครับก็ต้องถามพรรคก้าวไกลหรือถามคนที่นั่นด้วยกันแล้วกันผมไม่ตอบกันแล้วกันว่ามันยังไงเนี่ยเขาก็เชื่อว่าคุณนิกรเนี่ยแกยังบอกว่าคือถ้าได้คำถามแล้วเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอาจจะมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก็ได้นะครับก็อาจจะทำให้กระบวนการวันลงประชามติเนี่ยเลื่อนช้าออกไปอีกนะครับถ้าคุณออกแนวความถามมาซึ่งเขาดูแล้วเนี่ยเขาไม่เป็นที่พอใจของบางคนเนี่ยฮะโดยเฉพาะแก้ทั้งฉบับหรือยกเว้นบางมาตราเนี่ยผมว่าต้องมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนแล้วอย่าลืมว่าผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยมั่นใจเพราะว่าการประชุมสภาเนี่ยเขาจะเปิดวันที่12ธันวาคมนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สมัยประชุมสภาเนี่ยไปปิดอีกทีวันที่9เมษายนปี67โดยส่วนตัวผมก็เชื่อมั่นว่าไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องข้อสรุปบทสรุปเนี่ยต้องจบในสมัยประชุมหน้าแน่นอนนะครับไม่ดึงไปเกินวันที่9เมษายนแน่นอนต้องได้ข้อสรุปเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อยากจะให้จบคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็อยากจะแก้รัฐธรรมนูญนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าการจะทำประชามติเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณนะครับมันก็ต้องคู่ขนานไปกับเรื่องพอเพราะอะไรงบประมาณปี67ซึ่งยังไม่ได้เข้าถกกันในสภาเลยพูดง่ายนะครับคือผมมองว่ายังไงเนี่ยเมษาพฤษภาเนี่ยรัฐบาลก็ต้องดันให้ทำประชามติให้ได้เพราะว่าแต่ว่าถามว่าเร็วกว่านั้นได้ไหมผมว่ายากเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณนะครับอย่าลืมว่าการทำงบประมาณทำประชามติครั้งนึงเนี่ยต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทแน่นอนนะครับ 3,000 ล้านบาทแล้วสมมุติที่เขาพูดกันเนี่ยต้องทำประชามติไม่ต่ำกว่า2ครั้งคือทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญที่ผมบอกว่ามีสสร.หรือไม่มีแก้ทั้งฉบับหรือยกเว้นบางมาตราแล้วพอแก้เสร็จทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเนี่ยทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปทำประชามติกันอีกทีเหมือนที่รัฐบาลคสช.ทำเมื่อปีถ้าผมจำไม่ผิดปีอะไรอ่ะที่รัฐธรรมนูญปี60ผ่านมาแล้วเนี่ยครับคือรอบเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยต้องทำรัฐธรรมนูญทำประชามติ2ครั้งนะครับ2ครั้งเนี่ยคิดตัวเลขกลมๆผมให้ 6,000 ล้านนะครับทำรุ่นประชามติ2ครั้งเนี่ยหรือบางคนเขาพูดไปถึงต้องทำถึง3ครั้งด้วยซ้ำประชามติอันนี้ผมให้แค่2ครั้ง
2ครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านนะครับแล้ว 6,000 ล้านเนี่ยแล้วถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยไปสุดท้ายปลายทางที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกเมื่อไหร่เนี่ยผมถามว่าใครจะรับผิดชอบนะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้มองโลกสวยอะไรไปเนี่ยแต่ผมอยากให้ยึดเอารัฐธรรมนูญปี40เป็นตัวตั้งนะครับเราเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันดีมากพอสมควรแล้วเนี่ยผมก็อยากให้รัฐธรรมนูญตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งปี40แล้วได้ดีขึ้นมาอีกหน่อยแต่ถามว่าได้ดีแบบสุดกู่แล้วไปล่วงในปลายทางคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็เสียเงินนะ 6,000 ล้านเนี่ยทำประชามติกัน2รอบนะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมฟังจากคุณนิกรจำนงพูดเนี่ยอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะเพราะว่าเราดูตัวเลขเนี่ยตัวเลขคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเมื่อพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยทั่วประเทศคือ52ล้านคนนะครับ52ล้านคนตอนนี้ถ้าจะผ่านเนี่ยถ้าประชามติจะผ่านเนี่ยประชาชนต้องไปใช้สิทธิ์ให้ถึง26ล้านเสียงผมมองว่าเฮ้ยมันไม่น้อยนะ26ล้านเสียงกับครึ่งนึงเนี่ยของ52ล้านคนเนี่ยไม่น้อยนะคือผมจะมองเฮ้ยแล้วมันจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยถูกไหมฮะคือแล้วมาใช้สิทธิ์สมมติถ้ามาใช้สิทธิ์ครึ่งนึงเนี่ยแล้วถ้ามีผู้เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่น้อยกว่าเนี่ยอีกครึ่งนึงคือ 13.5 ล้านคนเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะก็คือมันไม่ผ่านอีกอ่ะถูกไหมอันนี้คือโดยเขาเรียกอะไรโดยพื้นฐานเลยคือเสียงประชาชนไม่ผ่านในการทำประชามติเนี่ยเราเสีย 3,000 เนี่ยแล้วคนมาใช้สิทธิ์น้อยแล้วเห็นด้วยน้อยเข้าไปอีกเนี่ยอันนี้คือ2ชั้นเลยซึ่งคุณนิกรก็บอกว่าเขาก็จะไปสอบถามแนวทางกับสถานทูตสวิตเพราะว่าทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีการทำประชามติบ่อยมากเลยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นส่วนที่คุณนิกรเขาตั้งข้อกังวล นะครับเรื่องเทคนิคเรื่องการใช้สิทธิ์ของประชาชนนะครับไม่ใช่เรื่องว่าไปเทคนิคเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวว่าสสรเอาสสรมาไหมหรือไม่เอาหรือว่าอะไรนะแก้ทั้งฉบับหรือยกเว้นบางมาตราอันเนี้ยผมว่านั่นคือประเด็นใหญ่แล้วประเด็นอีกสำคัญที่คุณนิกรพูดอันนี้เราก็ต้องน่าสนใจเพราะว่า52ล้านคนครึ่งนึงมันคือ26ล้านคนเนี่ยถ้ามาใช้สิทธิ์ไม่ถึงแล้วจะทำยังไงใช่ไหมฮะก็เนี่ยโอ้โหมันเป็นคือใครที่มองว่าคณะกรรมการชุดนี้เขาดึงเวลาเนี่ยผมว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยผมว่าเขาทำให้รอบคอบมากกว่านะครับเขามองในหลายมิติที่ผมมองตรงนี้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำประชามติแล้วเสียเงิน 3,000 ล้านเผาเงินไปเล่นๆครั้งหนึ่ง 3,000 ล้าน2ครั้งคือ 6,000 ล้านแล้วสุดท้ายมันไม่ผ่านเออแล้วใครจะรับผิดชอบใช่มั้ยก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญปี60ยังอยู่กับเราต่อไปใช่มั้ยอันนี้ใช่มั้ยอันเนี้ยผมเลยมองว่าตอนเนี้ยผมว่าคณะกรรมการชุดของคุณภูมิธรรมชุดของคุณนิกรแล้วก็มีอาจารย์มหาลัยเข้าร่วมเนี่ยผมว่าเขามองในหลายประเด็นให้รอบคอบอ่ะเพื่อให้ผ่านนะครับยังไงเนี่ยมันคือถ้าทำแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันต้องดีกว่ารัฐธรรมนูญปี60แน่นอนนะครับต้องดีกว่าแน่นอนคือขนาดตอนเนี้ยขนาดยังไม่ทำประชามติกันเนี่ยผมเห็นอาจารย์หลายมหาวิทยาลัยก็ตั้งข้อสังเกตหรือมีข้อแนะนำแล้วว่าไม่อยากให้สสรมาเหมือนในอดีตอีกแล้วมันมีเงื่อนไขรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากนะฮะเขาก็ไม่อยากให้สสรเหมือนในอดีตคือเป็นอดีตสสเป็นอดีตสวอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้มีมาอย่างนั้นอีกแล้วอันนี้คือเสียงนักวิชาการที่เริ่มออกมาแล้วขนาดยังไม่มีการทำประชามติเลยนะครับซึ่งผมว่าคณะกรรมการชุดนี้เขามีการบ้านหลายข้อที่ต้องแก้ไขให้ตกผลึกแล้วก็ก่อนที่จะมีตัดสินใจในการทำประชามตินะฮะซึ่งรัฐบาลสุดท้ายคือรัฐบาลจะเป็นคนเคาะว่าทำประชามติเมื่อไหร่เพราะมันเกี่ยวเนื่องเรื่องงบประมาณซึ่งอย่างที่เราทราบตอนนี้ยังไม่มีเงินนะครับก็ต้องใช้กันทั้ง 3,000 ล้านดังนั้นผมว่าใจเย็นๆนิดนึงแล้วโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าได้ข้อสรุปได้วันแน่นอนก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยหน้าเนี่ยก็คือวันที่9เมษายนนะครับสมัยประชุมหน้าเนี่ยผมว่าเขาคงไม่ดึงไปมากไปกว่านั้นแล้วล่ะต้องจบก่อนวันที่9เมษายนปี67นะครับว่าจะทำประชามติเมื่อไหร่อย่างไรนะครับผมว่าต้องจบก่อนเมษายนปี67แน่นอนแล้วถามว่าทำเร็วกว่านั้นได้ไหมก็ยากลำบากเหมือนกันเพราะยังไม่มีงบประมาณเพราะต้องใช้3,000 ล้านดังนั้นต้องใจเย็นๆแล้วก็ทำ
รายละเอียดคำถามต่างๆเนี่ยในการสมัชชามติเนี่ยให้รอบครอบที่สุดเพื่อทำแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่เผาเงินเล่นกัน 3,000 ล้าน 6,000 ล้านเนี่ยที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพอมีคำถามออกไปปุ๊บเนี่ยมีคนร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วไม่ผ่านแล้วทำยังไงนะครับมันก็จะดึงเวลาออกไปอีกนะครับอันนี้โดยส่วนตัวที่ผมมองก็มีประมาณนี้ครับครับก็เท่ากับว่าเส้นทางในการทำประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆมันก็ต้องรอบคอบนะคุณพยัคฆ์น้อยเพราะว่าแต่ละด่านเนี่ยทั้งในเรื่องของเงื่อนไขคนออกมาลงคะแนนประชามติด้วยในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณด้วยนะอีกหลายเงื่อนไขวันนี้ต้องขอบคุณคุณพยัคฆ์เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเด็นใหญ่สุดคือแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือยกเว้นบางมาตราแค่นั้นเองผมว่าโจทย์ใหญ่มีข้อหนึ่งคือข้อนี้แหละว่าโจทย์ใหญ่คือข้อนี้ผมก็มันจะเป็นปัญหาว่าจะเอายังไงนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคณะกรรมการชุดนี้ที่ต้องตอบคำถามตั้งคำถามออกมาให้ดีนะครับครับครับขอบคุณคุณพยัคฆ์น้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากเลยนะครับ